อยากรู้ว่าจริงๆคงเกาหลีคิดยังไงกับลิซ่าแล้วก็ผมหาข้อมูลในเว็บไซต์มิชิเซียงที่เกาหลีแล้วก็ผมเจอข่าวหลายๆอย่างเขียนว่าเออลิซ่าสวยมากลิซ่าเหมือนตุ๊กตาแล้วก็หนึ่งคนเขียนบล็อกว่าถ้าดินทาลิซ่าก็เขาเก็บข้อมูลแล้วก็จะส่งให้บริษัทของลิซ่าแล้วก็ให้บริษัทของเขาอันนี้หมายถึงอะไรครับพังคุณใจดีพังคุณใจร้ายครับมันเป็นสัจธรรมของโลกทั่วโลกครับแล้วผมรู้เลยว่าตอนนี้ก็อาจจะบางคนเขียนคอมเมนต์ไม่ดีเกี่ยวกับผมครับเพราะว่าเขาไม่ดูเขาไม่อยากฟังคำพูดผมแค่เขาอยากนินทาผมแต่ผมรู้เลยว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับประชาชนไทยอันนี้ไม่เกี่ยวกับประเทศไทยครับแค่เกี่ยวกับคนนั้นครับเขาแค่เรียนไม่เก่งเขาไม่ฉลาดเขามองโลกในแง่ร้ายครับเวลาผมฟังเรื่องแบบนี้ผมก็รู้สึกเศร้ามากครับผมรู้สึกไม่ดีมากครับผมไม่ชอบคนที่ดูถูกเชื้อชาติอื่นครับผมไม่ชอบมากครับเมื่อกี้ก็ผมบอกแล้วครับคนแบบนั้นเรียนไม่เก่งไม่ฉลาดแล้วก็มองโลกในแง่ร้ายครับความคิดต่ำมากครับบางคนอาจจะรู้จักประโยคนี้ครับ When they go low, we go high หมายถึงว่าคนอื่นเขาทำไม่ดีกับเราแต่เราทำอย่างมีมารยาทเราไม่เสียมารยาทครับถ้าคนอื่นเสียมารยาทก็อดทนแค่ให้ดูเราเป็นคนที่อยู่สูงสูงกว่าเขาครับผมก็พยายามไม่ตอบคอมเมนต์ไลน์ครับคอมเมนต์ไลน์ครับร้ายช่วงนี้พูดไม่ชัดแล้วก็ผมรู้แล้วบางคนด่าผมว่าทำไมพูดไทยไม่ชัดเพราะว่าผมไปคงเกาหลีพูดชัดไม่ได้ครับแค่ผมอยากยกตัวอย่างของผมครับตอนที่ผมไปเที่ยวยุโรปผมเจอคนฝรั่งเศสคนเยอรมันคนสเปนดูถูกผมดูเหยียดดูเหยียดผมครับตอนนั้นผมรู้สึกผมโกรธมากผมโกรธมากจริงๆคุณคิดว่าผมไม่ชอบประเทศฝรั่งเศสประชาชนฝรั่งเศสประชาชนสเปนประชาชนเยอรมันหรอครับไม่ใช่ครับผมรู้เลยว่าคนแบบนั้นคนที่ถูกเชื้อชาติอื่นเขาเป็นคนที่เรียนไม่เก่งไม่ฉลาดมีปัญหาเกี่ยวกับสมองครับระดับของโซเชียลก็ต่ำๆผมแค่ไม่ชอบคนที่ดูถูกผมอันนี้ไม่เกี่ยวกับสัญชาติครับผมยอมรับว่าที่เกาหลีบางคนดูถูกคนไทยจริงๆครับอันนี้เรื่องปกติทั่วโลกทุกที่มีคนใจดีมีคนใจร้ายครับทุกที่เหมือนกันที่ประเทศไทยก็เหมือนกันคนที่เคยติดตามผมรู้เลยว่าบางคนไทยเขียนคอมเมนต์ไม่ดีมากจริงๆแช่งครอบครัวผมแช่งครอบครัวผมแบบเขียนแบบอยากให้ครอบครัวคุณตายหมดเลยเขียนแบบนี้เร็วมากจริงๆใช่ไหมครับผมคิดว่าอ๋อประชาชนไทยถูกทุกคนเกาหลีคิดแบบนี้หรอไม่ใช่ครับโอเคแล้วทุกคนถ้าดูวิดีโอผมสนุกก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามหน่อยครับ See you guys กันใหม่ครับผม